بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีฮะจีสมหวังมุฮัมมัดฮะจีชาวลิดนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีเนี่ยนะครับได้ฝากสลามถึงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ในช่างวรุษเส้นขาวก็ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานด้วยนะครับแล้วก็พวกเราเองก็คงได้เป็นสักขีพยานด้วยกันนะครับว่างานในลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นงานระดับต้นๆของการเพื่อให้เรานั้นได้มีส่วนร่วมกับการสร้างมัสยิดนะครับการสร้างมัสยิดตั้งแต่ต้นพวกเราเห็นมัสยิดวันที่มัสยิดไม่สวยงามวันนี้เนี่ยเราเห็นมัสยิดสวยงามด้วยมือของผู้ศรัทธาฉะนั้นนี่ถือว่าการประคับประคองตัวเราเองเนี่ยนะครับไปสู่ทางรอดของชีวิตหัวข้อทางรอดที่ทางกรรมการจัดงานได้หยิบยื่นให้ได้คุยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันแปรเปลี่ยนไปสู่ยุคสมัยต่างๆที่จะมีความแตกต่างกันพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆนั้นมีผลต่อการที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่บางทีเราเห็นนะครับว่าในสภาพสังคมบางยุคสมัยก็เป็นยุคที่พวกเราเองเนี่ยเฟื่องฟูกันในเรื่องของรายได้นะครับเราทำมาหากินเรามีรายได้เยอะมากไม่ได้เป็นยุคฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็มาถึงยุคหนึ่งเอ๊ะทำไมมันลอยตัวเงินเราหายเรื่อยๆทำไมทำมาหากินคนไม่ค่อยซื้อของหันมาบริโภคในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นคนที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเจอลูกค้าตัวจริงพอลูกค้าตัวจริงเนี่ยนะครับเขาก็จะสั่งออนไลน์ว่าให้มาส่งที่บ้านเขาหน่อยก็เลยไม่รู้จักกันนะครับยิ่งเราเนี่ยมาเผชิญกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทดสอบเรานะครับทดสอบเราโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดการติดเชื้อเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำให้เราได้เข้าใจถึงว่าโลกในอดีตกับโลกปัจจุบันนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เหมือนกันก็คือหลักการของท่านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นแม่บทและหลักการที่ยังคงเป็นความคลาสสิกหรือเป็นความดั้งเดิมนะครับที่เราปฏิบัติอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ถูกแปรเปลี่ยนไปไหนนั่นก็คือหลักธรรมคำสอนที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียนรู้จากผู้รู้ต่างๆพยายามที่จะยกหะดีษยกกุรอานเพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นไปความเป็นอยู่ฉะนั้นผมคิดว่า แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจงามจิตใจที่เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองนั้นยังคงเป็นจิตใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามที่จะให้ทางรอดให้กับบรรดาประชาชาติของท่านฉะนั้นคุณค่าความประเสริฐต่างๆนั้นมักจะถูกรายงานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พื่อนำคำพูดของท่านนบีนำการปฏิบัติของท่านนบีนำอะไรที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติของท่านนบีการนิ่งเฉยของท่านนบีเนี่ยมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกต่อกันไปแล้วก็มีการบันทึกเป็นหะดีษแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้เนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรครับมันคือการให้ทางรอดให้กับประชาชาติเราไม่อาจที่จะเอาทางรอดอื่นใดนะครับพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะเอาทางรอดอื่นใดนอกจากทางรอดที่เราเรียกว่าทางรอดของศาสนาอิสลามฉะนั้นบรรทัดฐานของการนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยสำคัญเวลาเรามีคำว่าอิสลามพี่น้องครับสิ่งที่จะต้องมาบรรจุใกล้เคียงกับเราใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือเราต้องมีบรรทัดฐานในอิสลามเราเรียกว่ากุรอานมีว่าหะดีษมีอุทานรอซูลฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ตอบคำถามตัวเองให้มากว่าถ้าเรานับถือศาสนาอิสลามนะครับเรามีเครื่องมือใดที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดถ้าหากว่าเราบอกว่าตัวเองเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแต่เราไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีเครื่องใช้ใดๆนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีทางรอดในชีวิตของเรานะครับทีนี้ทางรอดที่เราต่อเนื่องกันนะครับในเนื้อหาของเราพี่น้องครับเวลาเราอยู่ในสภาพที่มีเครื่องมือทางรอดของเราเนี่ยนะครับคำหนึ่งที่เราคุ้นชินเป็นประจำนั่นก็คือการตักวาต่ออัลเลาะห์การทำให้เรานั้นมีการเชื่อฟังอัลเลาะห์ทำให้เรานั้นเป็นคนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์ทำให้เรารู้สึกว่าทำอย่างนั้นมันถูกต้องไหมทำอย่างนี้มันใช่ไหมในชีวิตของเราในกุรอานในซูเราะห์อัตตอกอบุนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะอ์ตุมวัสมะอูวะอะฏีอูวะอันฟิกูค็อยรันลิอันฟุซิกุมวะมันยูกอชุฮะนัฟซิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนซูเราะห์ตะกอบุนซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับไม่ถึงว่าอายะเฉพาะอายะนี้เนี่ยมีคำว่าเชื่อฟังอยู่ในนี้มีคำว่ากลัวอัลเลาะห์อยู่ในนี้มีคำว่าบริจาคอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารอดพ้นจากการที่เราเป็นคนตะหนีด้วยนะคนขี้เหนียวตะหนีเนี่ยอยู่ในอายะนี้ด้วยความหมายในซูเราะห์นี้คืออย่างนี้นะครับในอายะนี้ที่บอกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมดังนั้นเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยนะครับสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจนยำเกรงอัลเลาะห์เถิดเป็นคำสั่งใช้ให้เรานั้นยำเกรงถามว่ายุคสมัยเนี่ยยุคสมัยที่เรามีนักการเมืองไม่มีนักการเมืองมีคนที่ใช่ไม่ใช่มีนายกไม่มีนายกหรือในยุคที่เราไม่มีตังค์ใช้ไม่มีรายได้เข้ามาก็ตามคำว่าฟัตตะกุลลอฮ์ยังคงใช้กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งสิ้นเรายังคงอยู่ในสภาพของคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่คือทางรอดประการแรกซึ่งเราจะต้องยืนยันด้วยกันว่าถ้าเรามีตักวามียำเกรงมีภาวะของการกลัวอัลเลาะห์ภาวะของการกลัวอัลเลาะห์ก็คือภาวะของการตามคำสั่งอัลเลาะห์และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามพี่น้องครับในเนื้อหานี้เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้แข็งกร้าวทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกเพราะในอายะห์นี้ได้ระบุอย่างนี้นะครับว่ามัสตะตะตุมเท่าที่พวกเจ้านี่นะครับมีความสามารถแสดงว่าการมีความสามารถของเราเนี่ยเราเหนื่อยเราก็ผ่อนปลนได้นะครับเรารู้สึกลำบากใจในบางเรื่องเราก็ผ่อนปลนได้แต่เราก็ไม่ได้ตัดขาดจากสารบบของการที่เรานั้นต้องเป็นคนที่ภักดีต่ออัลเลาะห์อย่างเช่นอัลเลาะห์บอกว่าให้เราละหมาดแต่วันนี้เราเหนื่อยเราไม่ละหมาดแสดงว่าการผ่อนปลนอย่างนี้เราไม่รอดเพราะอัลเลาะห์บอกให้เราละหมาดแต่เราไม่ละหมาดเราผ่อนปลนแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไปขัดคำสั่งของอัลเลาะห์แต่ถ้าเราผ่อนปลนจากการละหมาดที่จะยืนนานๆหันมาอ่านซูเราะห์สั้นๆยืนแบบสั้นๆไม่อ่านยาวๆแสดงว่าเราก็ละหมาดแค่เพียงว่าเราก็ไม่ไหวที่จะอ่านยาวๆแค่นั้นเองแสดงว่าเรายังคงยืนยันในหลักการนี้แต่เราปรับวิธีการของเราและเราก็จะเป็นคนรอด
นะครับพี่น้องครับที่ต่อเนื่องกันเนี่ยก็คือว่าอัลตีอูนะครับเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คำสั่งอีกบอกว่าจงเชื่อฟังไม่ถือว่าจงตออะจงเชื่อฟังสภาวะของการตออะก็คือหมายความว่าเราเนี่ยยินดีโดยสโรราบที่จะรู้ว่าถ้าอัลลอฮฺเนี่ยบอกว่าให้เราปฏิบัติสิ่งนี้เรายอมทำยกเว้นว่าเราเหนื่อยเราเลือกที่จะทำสิ่งอื่นและเราก็เลือกที่จะทำสิ่งอื่นแต่ก็เราก็เชื่อฟังเหมือนกันนะครับวะอันฟิกูนะครับและปฏิบัติตามวะอัตีอูและบริจาคเถิดและบริจาคเถิดวะอันฟิกูแสดงว่ากระบวนการที่จะก็เรียกว่าเงื่อนไขในอายะห์นี้ที่จะบอกว่าเราเนี่ยให้เราตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่พวกเราถนัดตามที่พวกเราเนี่ยมีความสามารถเนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวอย่างมันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ให้เรานั้นยังคงเป็นคนที่เชื่อฟังวาตีอูวาอันฟิกูให้เชื่อฟังและให้เรานั้นได้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยเพราะไคร่นเลอันฟุสิกุมว่าไม่อยู่กับชูฮานับสิคืออย่างนี้นะครับเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับตัวของพวกเจ้าเพราะถ้าเราอยู่ในภาวะของคนที่เชื่อฟังคนที่บริจาคแสดงว่ามันเป็นคุณลักษณะของความดีงามนะครับและผู้ใดปกป้องให้พ้นจากความตนีว่าไม่อยู่กับชูฮานับซีฮีฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนที่ปกป้องตนเองให้พ้นจากความขี้เหนียวความตนีความที่ว่าเราไม่ควักทรัพย์สินเงินทองของเราไม่มีความรู้สึกร่วมกับการทำงานในสังคมทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดใจทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็มีเงินทองมากมายแต่เราก็ยังเสียดายยังขี้เหนียวยังที่ไม่อยากจะควักเพราะเสียดายกลัวจะหมดไปในทรัพย์สินเงินทองของเราตามความสามารถของเราคนที่ไม่มีไม่ต้องบริจาคแบบเงินแต่คนที่มีควรบริจาคแบบเงินและการบริจาคในหมวดบริจาคเนี่ยเยอะมากพี่น้องครับไม่มีเงินไม่ต้องบริจาคแต่เราก็บริจาคสิ่งที่เป็นแขนขาของเราเนี่ยสามารถที่จะยกเก้าอี้เป็นตากล้องนะครับเราสามารถที่จะช่วยแรงนะครับมัสยิดรุจนะอยากให้ทำอะไรบรรดาชาบับอาสาสมัครต่างๆทีมงานคณะทำงานก็รู้สึกว่าอยากทำเพราะเขาต้องการที่จะบริจาคไม่ขี้เหนียวแรงถ้าคนอยู่ในจุดของคนที่มีพละกำลังแต่เขาไม่ทุ่มเทในการให้มีส่วนร่วมในงานศาสนาเนี่ยเท่ากับว่าเขาตนีในแรงงานของเขาตนีในแรงกายของเขาแต่ถ้าคนที่มีเงินทองเก็บอยู่เป็นทรัพย์สินเงินทองกินเพียงพอมีอพาร์ตเมนต์เยอะมีบ้านเช่าเยอะลูกก็ให้แต่ละเดือนน่ะลูก7คน10คนให้คนละหมื่นเก็บได้เยอะมากกลับไปว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้จะเก็บจะกินในบ้านปลายของชีวิตอยากจะเก็บเพราะเห็นว่าถ้าไม่รีบเก็บชีวิตจะไม่รอดและเราก็มองว่าการบริจาคเหมือนเราไม่ค่อยมีพลังในตนเองที่จะบอกว่าบริจาคแล้วมันได้อะไรบริจาคแล้วมันได้ความประเสริฐอะไรบริจาคแล้วมันมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างไรแล้วทรัพย์สินของเราที่เราเก็บออมอยู่เนี่ยมันคือทรัพย์สินอะไรอุตส่าห์ให้มาอุตส่าห์รับจากลูกมาแถมลูกเนี่ยก็ไม่ได้ไปบ่มเพาะในเรื่องของอิสลามอีกลูกไม่ได้เรียนรู้ศาสนาอีกไปดุด่าพ่อแม่ลุงป้าน้าอาโต๊ะแชร์ของเขาบอกว่ามะเนี่ยชอบบริจาคจริงๆฉันเนี่ยก็ให้มะให้กินและมะก็ไปบริจาคทำไมโดนดุอีกเพราะอะไรครับลูกที่พูดแบบนั้นได้หรือคนที่พูดแบบนั้นได้ในครอบครัวเดียวกันแสดงว่าหัวใจของเขายังไม่ถูกบ่มเพาะยังไม่ถูกหลอมรวมด้วยอิสลามเราเรียกว่าไม่มีตัรเบียะห์อิสลามเขาไม่ฟังบรรยายเขาไม่ค่อยไปงานสุราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาว่างของเขาเนี่ยไปกินชาบูที่ห้างสรรพสินค้าเวลาว่างของเขาไปดูหนังฟังเพลงเวลาว่างของเขาเนี่ยแอบไปเต้นดิ้นตรงนั้นตรงนี้เผลอๆก็กินเหล้าไปด้วย
แต่เราอาจจะคิดแทนอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นก็ได้เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้เพราะเขาต้องการดูแลมะกับปะของเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดดีก็ได้ว่ามะถ้ามะอยากจะบริจาคมะก็เก็บส่วนหนึ่งถ้าฉันเนี่ยให้หมื่นหนึ่งมะก็แบ่งไปสัก 2,000 พอมะจะบริจาคอะไรก็ได้นี่คือการวางแผนสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเรานั้นจะไม่อยู่ในกลุ่มคนที่มีความตนีและเวลาเราอยู่ในกลุ่มคนที่มีความตนีแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยคือความตนีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจหัวใจของเราเป็นเขาเรียกว่ามันคิดก่อนสมองของเราคิดก่อนหัวใจของเราก็มาตัดสินใจว่าไม่ให้อย่างมางานรุจันนะห์วันนี้เนี่ยพามารู้อยู่แล้วเนี่ยเงินเนี่ยพอจะเหลืออยู่เดี๋ยวไปกด ATM ได้แต่ก็เดี๋ยวก่อนถ้าไม่บริจาควันนี้พี่น้องครับเจอกันปีหน้างานรุ่นจันทร์หน้าเนี่ยเจอกันปีหน้าหรือครั้งหน้าฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามาแสดงสปิริตของตัวเองกันว่าถ้าเราอยากจะรอดให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่กลัวอัลลอฮฺเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺเป็นคนที่ต้องการที่จะอยู่ในสารบบของคำสั่งที่บอกว่าวะอันฟิกูไคร่อนลิอันฟุซิกุมแล้วเนี่ยนะครับให้เราบริจาคครับพี่น้องครับอันนี้คือทางรอดที่พยายามที่จะขยายความให้พวกเราได้เห็นกันนะครับพี่น้องครับคนเหล่านี้เนี่ยฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จความสำเร็จอะไรครับชีวิตมีความสุขครับความสำเร็จคืออะไรชีวิตมีความสุขความสำเร็จคืออะไรทรัพย์สินเงินทองไม่ได้พร่องความสำเร็จคืออะไรชีวิตรู้สึกว่าสง่างามเวลาคุยเรื่องบริจาครู้สึกสง่างามรู้สึกเป็นสมาร์ทเป็นคนที่มีความชาญฉลาดเป็นคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรเวลาคนเจ็บป่วยแล้วรู้สึกว่าชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยมีความหวังนี่คือความสำเร็จฉะนั้นพี่น้องครับความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าความสำเร็จแค่สูตรหนึ่งอย่างแต่ความสำเร็จที่มีสูตรหลายๆอย่างที่เป็นความสุขทางจิตใจนั่นก็คือเราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับการที่เรานั้นกำลังแสวงหาทางรอดผมพยายามที่จะกรอบเข้ามาในเรื่องของทางรอดให้ได้ฉะนั้นทางรอดของเราที่ผมพยายามที่จะอธิบายให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยหยิบยกหลักการแล้วก็พยายามวิเคราะห์ออกมาให้กระตุ้นจากหัวใจของเรานะครับในหะดีษนี้ได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ได้ระบุจากท่านดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับจากซอฮาบะห์อบูดัรดะเนี่ยได้เขียนจดหมายไปถึงซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮูซอฮาบะห์เขียนจดหมายส่งสารไปด้วยกันนะครับกะตะบะอบูดัรดาอีลาซัลมานะยาอะคีลิยะกุนัลมัสญิดุบัยตะกะฟะอินนีซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอัลมัสญิดุบัยตุกุลลิตะกีซิลซิละฮ์ศอฮีฮะห์นะครับก็คือฮุกมุลหะดีษฮะซันในเรื่องราวนี้นะครับจดหมายที่ซอฮาบะห์อบูดัรดะเนี่ยนะครับส่งให้กับซัลมานได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าโอ้พี่น้องของฉันจงให้มัสยิดเป็นบ้านของท่านพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นไหมครับพี่น้องรู้สึกว่ามัสยิดเป็นบ้านของเราไหมหรือบ้านของเราก็คือบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของเราทำไมซอฮาบะห์ใช้คำว่าที่อยู่อาศัยใช้คำว่าคฤหาสน์หลังนี้ใช้คำว่าบัยตุใช้คำว่าบ้านในภาษาไทยที่เขาแปลออกมาเนี่ยนะครับแสดงว่าบ้านของเราที่เป็นบ้านที่จะเป็นทางรอดของเราเนี่ยมันมีชุดของการปฏิบัติการที่มีความแตกต่างกันถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่บ้านเรา
เราก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าความประเสริฐต่างๆความบรอกะความจำเริญให้เกิดขึ้นในบ้านของเราการเรียนรู้ศาสนาส่งเสริมให้ลูกหลานของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่สร้างสุขด้วยศรัทธาแต่ซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุส่งจดหมายให้กับซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าให้ทำให้มัสยิดนั้นเป็นบ้านของท่านกุลลิตะกียุนอัลมัสยิดุบัยตุกุลลิตะกียุนเพราะแท้จริงเนี่ยฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนีซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ยินนะครับคือซอฮาบะห์เขาได้ยินนะครับเขาก็เลยเล่าต่อเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่ามัสยิดนั้นเป็นบ้านของผู้ยำเกรงทุกคนอันนี้ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันก็มาคำว่าตักกิยนตักกวานะครับอิตตะกูคำว่ายำเกรงคำว่ากลัวอัลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์บอกว่าบ้านของเขาเนี่ยเป็นผู้ยำเกรงตัวเป็นบ้านของคนที่ตักกวามันเหมาะสมกับคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ก็คือบ้านของอัลลอฮ์พฤติกรรมของคนที่เป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเวลามามัสยิดแล้วเนี่ยเราเป็นชาวยำเกรงชาวตักวาต่ออัลลอฮ์ในหะดีษจริงๆแล้วเข้ามาอธิบายในเรื่องของการที่หลายๆคนพยายามที่จะมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดก็ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องที่นี่เนี่ยชอบที่จะละหมาดมัสยิดพอถึงเวลาก็มาละหมาดมัสยิดถึงเวลาก็มาละหมาดมัสยิดก็ถึงนี่คือหนึ่งสถานการณ์นะสามารถอธิบายได้ด้วยเช่นกันโดยเนื้อหาของหะดีษและประการต่อมาทำให้พฤติกรรมของคนที่อยู่อาศัยที่ไม่มีโอกาสมามัสยิดและเขาก็ให้คุณค่าให้กับมัสยิดพยายามที่จะทำอะไรก็ได้เวลามัสยิดร้องขอเราอยากให้เวลามีงานการอะไรงานสุเหร่างานการกุศลที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดเราอยากไปเราอยากให้เราอยากช่วยเราอยากเลี้ยงข้าวหมกเราอยากเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอยากจะไปเรียนรู้ศาสนาเราอยากจะไปยกของเราอยากจะไปกวาดบ้านของอัลลอฮ์เราอยากจะไปเก็บขยะบริเวณมัสยิดเราอยากจะไปพบปะพี่น้องเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามัคคีนี่คือเป้าหมายของการที่เรานั้นมาชุมนุมณสถานที่ของมัสยิดเพื่อเราจะได้ทำให้ตนเองนั้นเป็นคนที่อัลเลาะห์จะเรียกขานว่าเป็นชาวมุตตะกีนเป็นชาวของผู้ที่ตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับยิ่งใหญ่มากสารของอบูดัรดะได้ส่งให้กับซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาสองท่านนี้เนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ครับเรื่องตักวาเนี่ยดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้มันเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องตักวาบางครั้งเรารู้สึกว่าอะไรอะไรก็บอกให้ตักวาไหนอะตักวามันเป็นยังไงล่ะพูดอะไรอะไรในแบบอิสลามงานสุเหร่างานโรงเรียนที่ไหนคุตบะห์ก็ตามเนี่ยขอติก็บอกว่าเชิญชวนให้เรามาตักวากันเถิดให้เรามายำเกรงกันเถิดมากลัวล้อกันเถิดแล้วยังไงล่ะพี่น้องครับต้องหาคำตอบให้เจอสภาพของการตักวาเราออกแบบชีวิตของเราได้เพื่อจะเสริมสร้างการตักวาเพราะนี่คือทางรอดของผู้ศรัทธาครับหลายคนบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โตบอกว่ารู้สึกสบายใจพวกเราบอกว่าอะไรที่พูดมาทั้งหมดฉันทำหมดแล้วอาจารย์นะแล้วก็ฉันก็จะไปทำต่อเพราะเราอยากจะรอดในโลกดุนยานี้และอาคิเราะห์นี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะยกหะดีษอีกนะครับหะดีษที่พยายามที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของหลักการของศาสนาเพื่อให้พวกเรานั้นได้พบเจอทางรอดในชีวิตของเรานะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้เองเราคุยในเรื่องของดุนยาเนี่ยเยอะมาก
เราเนี่ยเปียกชื้นด้วยน้ำลายของเราแต่ละวันเนี่ยคุยในเรื่องของครอบครัวเราก็คุยเรื่องซีรีส์เรื่องการดูหนังฟังเพลงเราคุยว่าคนใครจะเป็นนักการเมืองนั้นใครจะเป็นนายกของฉันสุดท้ายก็มาแตกคอกันทะเลาะบอกแว้งกันจนลืมว่าเฮ้ยเราคือใครกันแน่เราคุยเรื่องทรัพย์สินเงินทองของคนนั้นคนนี้เราวางแผนทรัพย์สินเงินทองของเราคนนี้เพียงเพื่อที่จะทำให้เรารอดในดุนยาเราคุยเรื่องการศึกษาเราเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์ความก้าวไกลวิศวกรชั้นนำของประเทศของโลกอยู่ที่ประเทศจีนเรารู้ว่าสภาวะของอเมริกาเป็นมหาอำนาจอย่างไรการคืบคลานของจีนกับยุโรปหรือรัสเซียหรือโลกล่าสุดที่เป็นโลกของตุรกีก็ตามสถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจดีทั้งหมดเราวิเคราะห์ได้ทั้งหมดเลยครับเรารู้ดีในเรื่องของดุนยาแต่เราไม่ได้เชื่อมโยงประเด็นของดุนยาไปสู่การเรียนรู้อาคิเราะห์ฉะนั้นในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุอย่างนี้นะครับกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะอาลายุบฆิดุกุลอาลิมบิดดุนยาญาฮิลีบิลอาคิเราะห์ซะฮีห์อัลญามิอ์หมายเลข1879ฮุกุมหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษซะฮีห์ชัดเจนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยกริ้วโกรธประณามหนักใจจะลงโทษด้วยถ้าหนักใจแล้วจะลงโทษถ้ากริ้วแล้วเนี่ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบอัลลอฮ์โกรธต่อคนที่รู้ดีในเรื่องของดุนยาเราไปคิดตัวเองนะครับเรารู้มากไหมในเรื่องดุนยาทุกวันเนี่ยเวลาเราคุยกับลูกเราคุยเรื่องดุนยาเยอะกว่าหรือคุยเรื่องอาคิเราะห์เยอะกว่าไปเช็คตัวเองเราคุยกันหลังละหมาดมักริบเนี่ยบนม้านั่งที่เขาระหว่างรอที่จะไปละหมาดอิชาเนี่ยถามว่าเราคุยดุนยาหรือคุยเรื่องอะไรเราคุยเรื่องอะไรนั่นนกเขาชวาเสียงหรือเปล่าเราคุยเรื่องไอ้บ้านนั้นเนี่ยมันโกหกอย่างนั้นนินทาคนนั้นคนนี้เอาคนนั้นมาชนกันเป็นแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเราคุกคามเรากำจัดคนนั้นออกไปไม่ต้องให้คนนั้นเข้ามัสยิดเราเป็นพวกของเราเราเฉพาะของเราของนั้นถามว่าคุยอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรคุยแบบนั้นเราเรียกว่าคุยในเรื่องของดุนยาคุยว่าต้องการขัดแย้งกับคนนั้นตัวครูคนนี้ไม่ดีตัวครูคนนั้นไม่ต้องไปฟังมันเป็นสาเหตุของการจุดชนวนเพื่อให้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ให้เขาทะเลาะกันนั่นแหละเป็นการพูดคุยหรือการมุซากะเราะห์แบบดุนยาฉะนั้นอาลิมุบิดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่ายะบะกิดุอัลลอฮ์กริวญาฮิลิบิลอาคิเราะติและเขาในเรื่องของอาคิเราะห์เวลาจะคุยเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยเหมือนจะไม่ฟังอะไรก็เรียกว่าอธิบายไม่เป็นพอคุยเรื่องอะไรที่เป็นบาปบุญคุณโทษจะเข้าสวรรค์นรกอธิบายไม่เป็นจะคุยเรื่องฟิกอะไรนะสะอาดอันนี้เนี่ยสะอาดเบาสะอาดกลางสะอาดหนักการชำระล้างนาจิสต่างๆคุยไม่เป็นจะคุยว่าตักวาที่แท้จริงเป็นยังไงคุยไม่เป็นลูกถามว่าอบีจ๋าอุมีจ๋าตักวาเป็นยังไงหรอคุยไม่เป็นแล้วเรียนศาสนาหนูอยากจะเรียนศาสนาพ่อแม่ก็มาบอกว่าหนูจะเรียนศาสนาไปทำไมไม่มีอันจะกินมาเรียนวิศวะมาเรียนวิศวะวิศวะเรียนแพทย์เนี่ยเงินเยอะเงินเดือนเยอะพ่อแม่แนะนำลูกว่าไปเรียนแบบนั้นดีกว่าแต่ไม่ได้แนะนำว่าในเมื่อลูกเนี่ยเป็นคนดีแล้วลูกใกล้ชิดกับศาสนาแล้วหนูละหมาดครบ5เวลาแล้วหนูไปเรียนแพทย์ได้หนูไปเรียนครุศาสตร์ได้หนูเป็นครูได้หนูเป็นสถาปนิกได้หนูเป็นมัณฑนากรได้หนูเป็นนักไอจีกราฟิกดีไซน์ได้เพราะพ่อแม่เชื่อว่าหนูไม่ทิ้งละหมาดหรอกแสดงว่านั่นคือการคุยแบบภาษาอาคิเราะห์ทำให้ดุนยาเป็นอาคิเราะห์ทำให้ดุนยาเป็นสถานที่เพาะปลูกวันอาคิเราะห์แห่งอาคิเราะห์
เราต้องให้มีความชัดเจนนะครับพี่น้องครับถ้าไม่ฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องไม่พบทางรอดครับถ้าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราบรรยากาศในสังคมชุมชนของเราในประเทศของเราเนี่ยเราไม่เริ่มจากตนเองในการที่จะคุยเรื่องอาคีรอในสักส่วนที่มันมากกว่านั่นคือสิ่งที่เราจะไม่พบทางรอดในอีกไม่ช้าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับถ้าเราอยากจะรอดต้องให้หนักทางด้านความดีงามแม้ว่าเราเป็นคนไม่มีเราไม่มีความสามารถเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้ววิธีการที่จะทำให้เรามีทุกสิ่งเพื่อจะได้พูดคุยในเรื่องของอาคีรอล่ะเราทำได้ไหมยุคนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนอะเมื่อก่อนเนี่ยเราบ่นต่างๆนานาไม่มีทีวีไม่มี YouTube หนังสือคนเขียนน้อยผู้รู้ไม่ค่อยบรรยายคนสามคนนั่นแหละบรรยายพอโต๊ะครูคนนั้นพูดอะไรก็จะเชื่อเลยแต่วันนี้ถามว่าการเรียนรู้การบ่มเพาะจิตใจของเราเนี่ยเราหาที่ไหนได้ไหมถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การพูดคุยเรื่องอาคีรอมากกว่าดุนยาเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้เปิดทีวีการ 4-5 ช่อง10ช่องออนไลน์อีกหลายช่องผู้รู้ของเราเป็น100คนเนี่ยหรือช่องอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ย YouTube อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมีหมายเลขกี่หมายเลขแล้วอ่ะลำดับที่เท่าไหร่แล้วอ่ะที่เขาผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับผู้รู้นักวิชาการเนี่ยได้นำเสนอลองเสิร์ชดูสิอยากรู้ดุนยาคำว่าดุนยาใน YouTube ดูออกมาเต็มเลยอยากรู้เรื่องการทำความสะอาดแล้วก็อิสลามออกมาเต็มเลยอยากฟังเรื่องการถามตอบทุกทีวีมีถามตอบหมดอยากบริจาคแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านเปิดแอปพลิเคชันบริจาคตามนั้นเลยง่ายไหมครับนั่นคือการใช้ชีวิตแบบดุนยาทำให้ดุนยานั้นเป็นสถานที่ที่จะทำให้เรานั้นเสริมอาคีรอให้กับเราพี่น้องครับมีอุลามะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันรู้สึกจะเป็นฟะฏิยะกันนะครับเป็นอุลามะร่วมสมัยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมี3อย่างประการแรกเนี่ยทำให้ดุนยาเป็นดุนยาให้เราคิดเองนะครับประการที่สองทำให้อาคีรอทำให้ดุนยาเป็นอาคีรอมันเป็นตรรกะนะชีวิตของเราทำให้ดุนยาเป็นดุนยาแสดงว่าเราไม่มีสาระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาหรือหลักการปฏิบัติหลักคุณธรรมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีบรรทัดฐานแห่งชีวิตทำให้ดุนยาเพียวๆของเราเนี่ยทั้งชีวิตของเราจนแล้วก็จนกระทั่งเราเสียชีวิตไปสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรที่เป็นอาคีรอเพราะเขาคิดแต่ดุนยากระทำแก่ดุนยาสุดท้ายเขาก็ได้ดุนยากลับไปการจัดการศพของเขาก็จะจัดการแบบดุนยาพี่น้องคอยดูพี่น้องไปสังเกตนะครับคนที่ตายในสภาพที่ดุนยาเนี่ยการจัดการแบบดุนยามันขนาดไหนศพของเราอะเราไปสังเกตดูเราไม่ต้องสังเกตเราเพราะเราตายไปแล้วเนี่ยเราสังเกตตัวเองไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าคนตายไม่เลยเนี่ยพี่น้องถ้ารู้จักเขาพี่น้องดูเขาคนนั้นเป็นคนอะไรเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบบริจาคเป็นคนที่ชอบไปฟังเรื่องศาสนาลองตายดูสิโอ้โหเพราะคนรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นมากันเต็มเลยคนดีนักวิชาการโต๊ะครูอยากจะไปละหมาดให้เขาอยากจะไปดูอาให้เขาอยากดูอาออนไลน์ให้เขาอัลลอฮุมะฟิรละฮุมวะเราะฮุมแถมโอ้มีแต่คนเชิดชูยินดีด้วยสำนวนความบรอกะห์ทั้งนั้นที่เป็นดุอาและถ้าเขาใช้ชีวิตแบบดุนยาก็มีแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขออนุโมทนาธรรมาบุญด้วยนะจ๊ะเพราะเขาคบแค่นั้นนะครับและประการต่อมาเมื่อกี้เนี่ยดุนยากับดุนยาประการต่อมาเนี่ยดุนทำให้ดุนยาเป็นอาคีรออย่างที่ผมอธิบายนั่นคือทางรอดน้อยไหมครับน้อยแต่ส่วนใหญ่พวกเราที่มาร่วมงานวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่พยายามที่จะทำให้สนามพื้นที่แห่งดุนยานั้นเป็นสนามของอาคีรอทั้งสิ้นผมคาดหวังเช่นนั้นแต่ประการสุดท้ายสิหนักเลยสับสนระหว่างดุนยากับอาคีรอ
ชีวิตดุนยาก็สับสนชีวิตอาคิเราะห์ก็สับสนจะปฏิบัติอะไรที่มันถูกต้องก็สับสนก็ไม่คิดที่จะไปเรียนรู้ให้มันถูกต้องชีวิตยังปลัดวันประกันพรุ่งยังไม่พร้อมที่จะไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปฟังบรรยายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาร่วมงานค่อยบริจาคให้อะไรนะมัสยิดรุ่นจันนะเดี๋ยวๆปีนี้ไม่สะดวกปีหน้าเดี๋ยวฉันบริจาคแน่มัวแต่ประวิงเวลาแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับกลุ่มคนที่เขาเสียชีวิตเขาบอกว่าอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าเอาให้ฉันไปอยู่ในดุนยาใหม่ได้ไหมฉันอยากจะทำบุญฉันอยากจะบริจาคให้กับรุ่นจันนะฉันอยากจะไปถามอาจารย์เหมือนเดิมอยากจะฝึกอยากจะละหมาดให้ดีแต่ทำไมในดุนยาเจ้าไม่ทำล่ะถึงเวลานั้นไม่สามารถที่จะไปร้องขออะไรแล้วถ้าชีวิตถูกพิพากษาแล้วมันคือจบเกมชีวิตต้องผู้พิพากษาอย่างเดียวต้องถูกบอกว่าคุณเนี่ยจะรอดต่อเมื่อคุณจะต้องปฏิบัติให้ดุนยาแห่งนี้เป็นดุนยาแห่งการเพาะปลูกบ่มเพาะจิตใจของคุณใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ให้มากที่สุดเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ฉะนั้นชีวิตที่สับสนระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยเป็นชีวิตของคนที่ประวิงเวลาเป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเตือนให้เรามีความรู้สึกว่าดุนยากับอาคิเราะห์มันมีส่วนที่จะทำให้เรานั้นพบทางรอดนะครับพบทางรอดในดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยนะครับพี่น้องครับเราเหลือเวลาอีกสักไม่เกิน10นาทีก่อนซุฮรีนะครับที่จะนำเสนอให้กับพวกเรานะครับจะมีการงานที่ทำง่ายแต่ผลตอบแทนมากเมื่อกี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องมัสยิดเรื่องดุนยาอาคิเราะห์ผมก็ได้ไปสรรหาหะดีษหนึ่งน่าสนใจมากหะดีษนี้ครับเพราะพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาฟังอะไรที่เป็นความประเสริฐคุณค่าเนี่ยยากช้ำยากอาจารย์พูดยากอ่ะเหนื่อยเวลาบอกให้ทำแบบนั้นเหนื่อยอย่างเช่นบอกให้เราละหมาดตะฮัจญุดเหนื่อยอาจารย์ตื่นขึ้นมาเหนื่อยฉันไม่ชินเลยอ่ะต้องตื่นตีสามแล้วต้องมาละหมาดตะฮัจญุดยืนนานๆฉันไม่ใช่ยีสมเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนไปที่ไหนก็บริจาคไม่อั้นฉันไม่ใช่เหมือนฮาจีคนนั้นคนนี้เจออะไรก็บริจาคแล้วก็ทราบมาว่าละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยละหมาดตะราวีห์ก็ชอบฟังเสียงยาวๆฟังกุรอานยาวๆยากฉันทำไม่ได้เหนื่อยฉะนั้นผมลองจะเอาหะดีษนี้นะครับซึ่งพวกเราสามารถทำได้เอาแบบง่ายๆพี่น้องครับกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอุนับบิอุกุมบิค็อยรินอะมาลิกุมวะอัซกาฮาอินดะมะลีกิกุมوأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى บางคนบอกว่าพออาจารย์บอกว่าซิกรุลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยรู้เลยความหมายในภาษาอาหรับรู้เลยสบายสบายเลยนั่งรถไปไหนมาไหนสบายเลยทำบุญอย่างนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าเอาไหมเอาไหมนะครับอะลาอุนับบิอุกุมบิค็อยรินอามาลิกุมฉันจะบอกแก่พวกท่านเนี่ยถึงการงานที่ดีที่สุดของพวกท่านเป็นการงานที่บริสุทธิ์ที่สุดเราเนี่ยต้องการทำอะไรให้มันแบบปราศจากเลยเอาแบบแจ็คพอตไปเลยไม่ต้องโชว์ใครแล้วไม่ต้องมารู้ว่าฉันทำอะไรด้วยความดีนี้ที่กำลังจะนำเสนอที่นบีกำลังจะบอกไม่โชว์ไม่มีใครรู้ว่าฉันทำอะไรแต่ฉันได้บุญเยอะแน่นบีบอกว่ากว่าจะถึงไอ้คำตอบของเขาเนี่ยอัลลอฮ์เยอะมากเลยสิ่งที่จะพยายามที่จะผลักดันให้พฤติกรรมของคนที่อยากทำอยากได้และทำแล้วต้องได้เยอะๆเนี่ยนะครับ
แล้วก็เป็นการงานที่สูงส่งยิ่งสำหรับการยกขั้นของพวกเราสามารถที่จะยกอัลฟาก็คือสามารถที่จะยกระดับจากคนที่เราเนี่ยไม่มีความดีแล้วเนี่ยทำให้เรามีความดีมากกว่าเป็นคนที่มีระดับมากกว่าเป็นคนที่สูงส่งมากกว่านะครับดีกว่านะครับดีกว่าการจ่ายทานการบริจาคด้วยทองคำซะฮับวัลวะริกแล้วก็ด้วยเงินนะครับด้วยเงินใช่ไหมครับเราเนี่ยเวลาเราบริจาคด้วยทองเรารู้สึกว่ามันมีมูลค่าเยอะนะเราเคยเห็นคนเอาทองเนี่ยบริจาค1บาท2บาทวันนี้อาจจะมีก็ได้เอาทอง1บาทเอาอิหม่ามเอาไปขายหน่อยบริจาคให้นู้นจันนะเอาไปขายเลยวันนี้เนี่ยอิ่มฉันอิ่มฉันทองมีเยอะที่บ้านเอาแหวน50 1สลึง2สลึงบริจาคไปเลยอันนี้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วพวกเราเอาทองเอาเงินบริจาคและนบีก็บอกอีกนะครับว่าดีกว่าการที่พวกท่านเนี่ยเจอเหล่าศัตรูอันนี้เข้าหมวดการญิฮาดนะครับฟะตัดริบูอะนาคุมวะยัดริบูอะนาคุมเนี่ยหมายถึงว่าดีกว่าที่พวกท่านต้องเจอเหล่าศัตรูแล้วพวกท่านเนี่ยก็ฟันคอของพวกเขาและพวกเขาก็ฟันคอของพวกท่านก็เหมือนกันเราเนี่ยออกไปญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซึ่งเราจะต้องต่อสู้ซึ่งการญิฮาดการต่อสู้ในศึกสงครามเนี่ยมันเป็นสุดยอดเพราะการตายชะฮีดอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องการตายชะฮีดบรรดาซอฮาบะเนี่ยพยายามที่จะยกมือฉันเนี่ยจะออกรบเหนือท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะเขาต้องการตายชะฮีดเพราะคนตายชะฮีดเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องไปคำนึงถึงละว่ามีบาปบุญคุณโทษอะไรไม่ต้องตายชะฮีดขึ้นสวรรค์เลยแต่นบีบอกว่าเรื่องนี้นะครับการเปรียบเทียบในเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยทำง่ายแต่ได้บุญเยอะเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบนะครับว่าแน่นอนเราทุกคนก็อยากได้ท่านซนฉันเพราะนบีถามไงเอาไหมเอาไหมนบีบอกว่าแน่นอนกับสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยยาซุลลอฮ์ฉันเอาสิจะเอาสิอะไรไม่เอาบ้างนะอะไรที่เป็นคำพูดของนบีเนี่ยฉันเอาสิท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับซิกรุลลอฮิตะอาลานั่นคือการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ง่ายไหมครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบุอิลัยหรือซิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับซิกรุลลอฮ์ไม่ได้มีแค่นั้นครับความหมายซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันคือพฤติกรรมของการรำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮ์ผมเห็นนักเรียนที่ TM มากันเยอะเลยผมสอนกุรอานเมื่อวานใช่ไหมเราก็อยู่ในสภาพของซิกรุลลอฮ์คนที่ชอบละหมาดก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่ชอบอ่านกุรอานท่องกุรอานเป็นคนที่ชอบอยู่กับอัลลอฮ์คนที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือคนที่คิดถึงอัลลอฮ์คนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันไม่แตกแยกไม่ทะเลาะบอกแว้งกันมีอะไรตักเตือนกันดีๆไม่ใช่ไปด่าว่าเขาไปบ่นเขาไปตำหนิเขาไปตอกย้ำเขาไปเหยียบจมดินเขาลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่ลืมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้พิพากษาเองฉะนั้นพี่น้องครับรูปแบบของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะถ้อยคำอย่างเดียวที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์กรรมสิทธิ์ให้กับอัลลอฮ์อย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอันใดที่เราภักดีนอกจากอัลลอฮ์ให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์เหมือนกับคนที่เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรนี่คือดุอาที่ใช้ในวันอะรอฟะห์นะครับและเหล่านั้นก็คือซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาเราไปซอฟาวัลมะรวะห์เวลาเราไปซะอีขึ้นไปซอฟาปั๊บเนี่ยอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์แล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
เราก็ดุอาให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และเราก็วนไปถึงมะรวะเราก็หันไปทางกะบะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกวนไป1เที่ยว2เที่ยว3เที่ยว2เที่ยวเราแซ่ไปให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นฮัจญ์ก็คือฮัจญ์ก็คือตะฮีดุลลอฮ์เวลาพี่น้องไปทำฮัจญ์ก็คือตะฮีดุลลอฮ์แต่วันนี้ไม่ได้ไปคุยเรื่องฮัจญ์แต่เราต้องการคุยว่าการตะฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตะฮีดต่ออัลลอฮ์ก็คือการให้เรานั้นมีอาเกดะห์ที่บริสุทธิ์กำจัดชิริกออกไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะห์ไม่มีบิดอะห์มาเจือปนในชีวิตของเราเราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นคนที่ปฏิบัติซุนนะห์เราจะต้องเรียนรู้กับผู้รู้ที่เขาสอนซุนนะห์เราจะต้องเรียนรู้กับคนที่นำหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องแล้วถ้าเราเรียนรู้กับหลักบุคคลนักวิชาการที่เขาสอนให้เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรที่จะกรองว่าสิ่งเหล่านั้นมันใช่หรือไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกอบรมคนทำฮัจญ์ครอบครัวหนึ่งและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปกับแซไปกับแซที่เตรียมเอกสารเยอะมากผมบอกว่าทำได้หรอบอกว่าทำได้ไหมดูอาเนี่ยดูอาเนี่ยแบบนี้ทำได้ไหมรอบที่หนึ่งดูอานี้ตะวัฟรอบที่สองดูอานี้ดูตะวัฟรอบที่สามดูอานี้ตะวัฟรอบนี้ดูอานี้เวลาไปวันอารอฟาเนี่ยถ้าดูอาแบบนี้คุณจะได้เท่าภูเขาร้อยอย่างนี้อย่างนี้มีความดีพันอย่างนี้เอาจากไหนมาไปทำฮัจญ์จะไปตะวาฟจะไปเซเอไปวันอาราฟะไปมุซดะลิฟะห์แถมมีดุอาอีกมีดุอาเยอะแยะไปหมดมุซดะลิฟะห์แล้วไปเข้าใจว่าเวลาไปมุซดะลิฟะห์เนี่ยเวลาเราจะไปจุมรออากะบะห์แรกหลังจากมุซดะลิฟะห์แล้วเนี่ยเราจะต้องไปขว้างเสาหินใหญ่เนี่ยเราเนี่ยไปเก็บหินที่มุซดะลิฟะห์ครบทุกวันเลยเพราะไปเชื่อว่าต้องเป็นหินที่มุซดะลิฟะห์เท่านั้นนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นบิดอะห์ในการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องเก็บ7เม็ดพอส่วนที่เหลือเนี่ยหินที่ไหนก็ได้หลังจากที่เราไปเชือดเขาเรียกอะไรนะไปยุมรออักบะห์เสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะไปไหนครับเราจะกลับมาตะฮัลลุนมาปลดทำให้ฮาลาลตะฮัลลุนก็คือฮาลาลหลังจากที่เราครองเอห์รอมก็คือทำให้สิ่งฮาลาลก่อนหน้านั้นเนี่ยหลังจากนี้ให้เรานั้นเป็นคนไงเป็นคนที่จะต้องระวังตัวเองเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันฮารอมสับคุณแล้วนะนินทาไม่ได้แล้วนะไปโกรธไม่ได้แล้วนะขัดแย้งไม่ได้แล้วนะไปร่วมประเวณีไปร่วมกับสามีภรรยาไม่ได้แล้วนะชีวิตจะต้องอยู่ในสภาพของฮารอมหมายถึงว่าชีวิตที่เราใช้ชีวิตตามปกติก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกฮารอมเพราะหลังจากนั้นเวลาเราไปจุมรอเสร็จเราก็ตะฮัลลุนก็คือทำให้ชีวิตเป็นที่ฮาลาลใส่ชุดอะไรก็ได้น้ำหอมได้แล้วนะครับฉะนั้นถามว่าบางคนก็เก็บหินเยอะมากเลยประมาณ63เม็ด100เม็ดจากมุซดะลิฟะห์เนี่ยและก่อนที่จะไปคว้างเสาหินเนี่ยไปเชื่อว่าแซ่ไปสอนอีกไปสอนว่าต้องล้างหินให้สะอาดนะก่อนที่จะไปคว้างเนี่ยถามว่าล้างทำไมใครสอนนบีสอนหรือซอฮาบะห์สอนเอาจากไหนมาเป็นบิดอะห์นะครับเวลาไปคว้างเสาหินเนี่ยเขาบอกว่าให้คว้างซุกรอก่อนอันเล็กก่อนคว้างวุสตอจากนั้นแล้วก็คว้างกุบรอแล้วก็ย้อนกลับไปที่มินาไปมาบิดใหม่แต่เราเนี่ยถือดียังไงไปคว้างกุบรอก่อนไม่ลำดับเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นบิดอะห์ในการทำฮัจญ์เนี่ยโอ้โหไปเจอเยอะเลยพี่น้องครับไม่มีรูปแบบของการที่เราจะมีชุดดูอาตะวาฟรอบที่หนึ่งให้ดูอานี่ไม่แต่จะมีดูอาระหว่างรุกนุนยามานีไปถึงฮัจญ์อัสวัดเนี่ยจะมีดูอาก็คือรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาก่อนที่จะไปถึงไอ้สัญลักษณ์เขียวฮัจญ์อัสวัดเนี่ยก่อนที่เราจะยกมือทักทายเราจูบไม่ได้เราจะไปเบียดเสียดเนี่ยอย่าไปพยายามเช่นนั้นก็ชี้ไป
นบีบอกกับอุมัรบอกว่ามีสุขภาพแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยอย่าไปชนคนอื่นเพราะอุมัรเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงนบีบอกว่าชี้เขาพออัลลอฮฺบัรบิสมิลลาห์อัลลอฮฺบัรแล้วก็เริ่มต้นใหม่และจะมีดูอาระหว่างนั้นเนี่ยเยอะแต่ดูอานะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ส่งเสริมนบีส่งเสริมก็คือว่าให้อ่านอัลกุรอานอันนั้นมีหลักการใครท่องกุรอานซูเราะห์อะไรอ่านไปเลยในระหว่างตะวาฟครับพอไปถึงระหว่างรกดุนยามานีไปถึงที่อัจลอสวัดพี่น้องก็ดูอาเยอะๆเลยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาซะนะอันนี้คือเป็นดูอาครอบจักรวาลทั้งชีวิตของเรานี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ถูกต้องเพราะเราต้องการที่จะเอาซุนนะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้มันถูกต้องด้วยนะครับเพื่อเรานั้นจะได้บอกว่าเราทำอะไรง่ายๆแต่ได้ผลบุญเยอะๆนั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นสภาพของการทำซิกรุลลอฮ์ด้วยปากของเราด้วยการปฏิบัติพฤติกรรมของเราก็ตามต้องเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คงน่าจะเหมาะสมนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็คือ 12:15 นาทีผมจอดตรงเวลานะครับเพราะถ้าพูดมากกว่านี้พวกเราก็จะบอกว่าอาจารย์หิวแล้วนั่นข้อที่1อาจารย์จะได้เวลาละหมาดแล้วอาจารย์พอแล้วอาจารย์ไปดื่มน้ำได้แล้วอาจารย์เหนื่อยแล้วแล้วแต่พี่น้องจะพูดยังไงก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เปิดพื้นที่ต้องขอบคุณอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะบอกว่าอาจารย์เขาบอกเมื่อกี้เองอาจารย์ว่างไหมไปหน่อยผมเนี่ยเครื่องดีเลย์แล้วช่วยไปทำหน้าที่หน่อยดูหัวข้อทางรอดได้ครับอาจารย์ครับถ้าทางรอดเดี๋ยวเราจะรอดไปด้วยกันครับอาจารย์ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอานะครับให้ทุกคนนั้นมีทางรอดด้วยศาสนานะครับขอให้ทุกคนนั้นมีริสกีด้วยศาสนาอัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีด้วยศาสนาให้ทุกคนนั้นรอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงรอดจากโรคร้ายทั้งปวงอัลลอฮุมมะอะไรครับอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลญุนูนิวัลญุซามิวะมินซัยยิลอัสกามอัลลอฮุมะร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุคุณครับ